ื่นรู้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างก็ตื่นจากความไม่รู้เนาะเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราครอบครองอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันจะไม่เที่ยงมันใช้ชีวิตไปเหมือนกับว่าจะไม่มีทางสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่ไปมันเป็นความเพลิดเพลินนะครับพอวันหนึ่งเรารู้เนี่ยเราพบว่าเอ้ยคู่ของความครอบครองอ่ะคือความพลัดพรากและทุกอย่างจะมีความเป็นคู่เหมือนกันหมดเลยความสุขคู่ความทุกข์เวลาที่เรามีเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นคนเกิดเข้ามาในครอบครัวสมาชิกใหม่ก็จะมีบางคนจะต้องตายจากเราไปทุกอย่างมันมีความเป็นคู่หมดเลยมีวันหนึ่งไปเดินบนไม้กระดาน3แผ่นที่ทอดออกไปบนหน้าผาแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยครับไม่ใช่เป็นลักษณะรูปแบบเดินจงกรมเนาะแต่ว่าตอนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเดินบนไม้กระดานแผ่นกลางแผ่นเดียวอีก2แผ่นเนี่ยไม่ได้เอาฝ่าเท้าไปเหยียบเขาแต่อยู่ๆจิตถามตัวเองว่าเรากำลังเดินบนไม้กระดานกี่แผ่นคำตอบคือ3แผ่นแม้ว่าใช้ฝ่าเท้าเหยียบบนแผ่นกลางแผ่นเดียวแต่เราใช้2แผ่นเนี่ยมันรองรับใจรองรับความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อต้องขอบคุณหมดเลยเนาะขอบคุณในชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ด้านดีละด้านลบๆด้านทั้งบวกทั้งลบทั้งกุศลและอกุศลมันทำให้เราอะกำลังมั่นคงอยู่บนทางตรงกลางเนี่ยแค่ไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้แค่ช่วงเนี้ยเราชัดเจนมากเลยว่าที่เรายืนอยู่ตรงกลางได้เพราะว่ามันมีสองข้างมีความเป็นคู่ของมันอะอยู่กับชีวิตเราตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความตื่นรู้อยู่เสมอว่าทุกอย่างมันมีความเป็นคู่นะมันจะทำให้ชีวิตเราไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งเพลินนานจนเกินไปเดี๋ยวมันจะถูกตลบกลับมาตรงกลางแล้วก็มันเป็นทำไมถึงสนใจเรื่องตรงกลางเพราะว่าชีวิตมันอาจจะจืดก็ได้ถ้าคนเรียกเข้ามาแต่มันเป็นความสุขจริงๆอ่ะมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันสุขจากกลางๆจากความจืดความเบาๆไม่ต้องอิงอาศัยแบบนี้แหละมันสุขแท้ชีวิตเขาชอบโลดโผนเขาชอบแบบโต้คลื่นลมสุขกับสุดสุดทุกข์กับสุดสุดเขาจะมีคำถามว่าเขาจะจำเป็นต้องตื่นรู้ไปทำไมจำเป็นสำหรับเขาไหมยังไม่จำเป็นครับเวลาที่ชีวิตเราสนุกสนานเพลิดเพลินตอบได้เลยว่าถึงบอกว่าจำเป็นกับเขาเขาก็จะบอกว่าเขาอาจจะได้ยินแต่ไม่ได้ฟังเขามีสิทธิ์จริงๆเหมือนเราที่เราก็เคยมีความรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นนะครับมันเพลินจริงๆเนาะความสุขทางโลกเนี่ยแล้วก็มันทำให้เราทัดเทียมกับผู้อื่นมีความภาคภูมิใจมีในสิ่งที่คนอื่นเขาก็มีเหมือนเราทำในสิ่งที่คนอื่นเขาก็ทำเหมือนเราแต่ว่ามันกำลังเพลินแล้วไหลไปกับความไม่รู้หมดเลยพอเรามีการเห็นไปจากการที่เราตื่นรู้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชีวิตของผู้คนเนี่ยกำลังไหลไปตามกระแสโลกที่เราก็พบมาครับวันนึงเขาก็ต้องทุกข์ที่เขาเคยสนุกอยู่เนี่ยยิ่งสนุกเท่าไหร่โดยไม่ได้เตรียมใจเนี่ยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นจะทุกข์ทวีคูณเหมือนเราตกน้ำอะฮะพอถูกใครผลักตกน้ำลงไปเนี่ยคุณไม่เคยฝึกมาก่อนอะคุณลำบากแค่ไหนล่ะแต่ถ้าคุณฝึกมาบ้างคุณตกน้ำไปอะครับคุณก็ว่ายได้เลยแล้วคุณไปฝึกตอนที่ตกตอนนั้นไม่ทันนะชัดเจนถ้าคุณอธิบายว่าชีวิตมันลงหรือยังไงถ้าเราไม่ฝึกตอนที่มันยังตกอยู่มันยังเป็นช่วงฝึกซ้อมอยู่เจอแล้วการจริงมันจะลำบากมุมมองพี่มองว่าชีวิตของเราที่ดำเนินไปเนี่ยมันเหมือนกระแสน้ำในทิศทางที่ไหลลงนะครับหากเรามีจิตที่เฝ้ามองเห็นสังเกตความเป็นจริงของกระแสชีวิตแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราอ่ะกำลังสร้างเหตุให้ใจเรายอมรับความเป็นจริงไปทุกขณะทุกๆวันเรื่อยๆนะครับเพราะยังไงเนี่ยวันหนึ่งมันก็
มันก็ต้องไหลลงไปถึงจุดที่ดับไปที่หมดไปที่หยุดนะครับพอเราสร้างเหตุเตรียมเอาไว้เนี่ยมันเลยรู้สึกว่าไม่ตระหนกมันบอกว่านี่ไงมาถึงแล้วตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตเตรียมเอาไว้ว่าเห็นความเป็นจริงของชีวิตที่มันไหลลงไปอย่างเงี้ยครับความเสื่อมของกายของจิตกำลังต้นทุนพลังงานของเราอ่ะมันลงแต่หน้าบางคนเนี่ยพอถึงจุดที่มันตกลงไปเนี่ยมันก็เกิดความตระหนกตกใจไม่ยอมรับแล้วมันก็ไขว่คว้ากระสือกระสนที่จะคว้าให้กลับมาครอบครองให้ได้ไม่ยอมปล่อยวางหรือบางทีเนี่ยการไหลของชีวิตบางทีมันกระแสน้ำที่ไหลลงอย่างอ่อนโยนแต่ด้วยจิตของบางคนที่ไม่ยอมรับเลยบางคนน่ะเมื่อเกิดภาวะนั้นขึ้นเนี่ยคงเปรียบได้เหมือนกับน้ำที่มันเป็นน้ำตกลงเลยมันลงแบบพวบเลยเป็นเพราะว่าใจไปใส่ด้วยแต่ถ้าเราฝึกใจให้มองเห็นความจริงเราจะเห็นกระแสน้ำที่มันไหลลงไปอย่างอ่อนโยนพร้อมที่จะอนุญาตให้เขาไหลลงไปได้โอ้นี่อันนี้ใช่เลยผมเล่นกับหมาแมวทุกวันเห็นไหมเราไม่เห็นต้องใช้ภาษาหมากับแมวเลยแต่เราเข้าใจมันได้ทำให้คำว่าเข้าใจก็คือกลับไปที่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมกลับบ้านนะบ้านแห่งใจแหละมองกลับมาที่ข้างในเลยซึ่งไม่ต้องอะไรมากกลับได้เลยนะครับกลับได้เลยก็อยู่กับตัวเองเดี๋ยวทำแล้วก็ฟังอย่างลึกซึ้งมองอย่างลึกซึ้งมันจะได้เห็นจริงๆก็คือฟังอย่างลึกซึ้งช่วยได้ไหมครับมากมายครับเพราะมันเป็นหัวใจนักปราชญ์สุดยอดฟังอย่างลึกซึ้งนี่เห็นใจเลยใช่ไหมครับสุจิปุริเนี่ยหัวใจนักปราชญ์แต่เขาที่คำว่าฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราไม่ได้ฟังเรื่องปรัชญานะเราเปลี่ยนปรัชญาตรงนั้นเนี่ยต้องย่อยมันให้เป็นปัญญาแล้วเข้าใจง่ายด้วยตัวเองถ้ายังเป็นปรัชญาเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเข้าถึงได้ปรัชญาปริญญาของเราคือการสิ้นสุดจากความยึดมั่นถือมั่น